แล้วก็โปรเฟกต์มาในเสื้อสีขาวค่ะกองจับมาที่เกียวลินสวรรค์วงศ์นะคะจะเป็นคนเสิร์ฟสี่คู่นี้อยู่กันยาวๆเลยนะคะทาง AS Play ค่ะติดตามชมกันได้ทุกคู่ก็น่าเสียดายนะคะที่เปิดปีใหม่มานี่ก็ไม่สามารถทำไม่สามารถให้ผู้ชมเข้ามาชมเกมในสนามได้นะคะตอนนี้สถานการณ์ของไวรัสโควิดโดยเฉพาะโอมิครอนนี่ก็ค่อนข้างจะหนักค่ะตันแรกได้ไปก่อนนะคะเพอร์เฟกต์จังหวะเมื่อสักครู่เป็นอริสาค่ะนำอยู่4คะแนนนะคะเพอร์เฟกต์จบไปค่ะบอลแรกเราอัดหนักลูกนี้เก็บได้ค่ะล้นแต่บุอีกครั้งก็เกษตรเปลี่ยนเป็นหยอดแทนอย่างรองทันโอ้อยู่ที่โปรเฟกค่ะอาจจาก3เมตรเก็บได้ค่ะเกษตรสวนบอลสั้นแต่เหนียวค่ะโปรเฟกอริสาวางข้ามมาเกษตรจะได้สวนหวังมาลูกนี้ค่ะอย่างเก็บกันได้โอ้แต่จังหวะแก้ของอริสานี่แรงค่ะหลุดออกหลังไปมองโหนตีค่ะลูกนี้เอาค่ะเกษตรไม่ถนัดเหมือนกันโอกาสของเพอร์เฟกต์อู้ชิดตะข่ายไปยังอยู่ที่เพอร์เฟกต์สวนจาก3เมตรไม่ยังเก็บทันค่ะเกษตรปอบพัดสอนตีติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาค่ะเอาค่ะมาแล้วค่ะเกษตร17 18เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ทีมสโมสรและก็เพอร์เฟกต์อาร์ซีสุธินาค่ะเสิร์ฟโอ้โหแล้วสวยมากค่ะเกมรุกของทางพนิดานะคะรับเองตีเองค่ะลูกนี้23เท่ากันได้ใส่เน้นๆเลยค่ะมุมตรงโอ้แล้วบอลแรกไม่ดีค่ะโอ้กลายเป็นเกษตรสาวชนะไปได้ค่ะในเซตแรก 25-23 หลังมาลูกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราสุนิสาอัดมาเก็บได้ค่ะเกษตรจะได้สวนปอบพัดสอนติดบล็อกยังเก็บได้พนิดาต้องเคาะให้ในฉะนั้นไม่ถนัดเกษตรให้3เมตรกันที่มาเก็บได้ค่ะเพอร์เฟกต์สวนบอลสั้นค่ะนัชนันเรียบร้อย6ต่อ5ค่ะโอ้สวนกันไปสวนกันมาสนุกเลยค่ะคู่นี้หาลิสาต้องหวังข้ามาจัดมาอัดหนักลูกนี้โอ้ออกแล้วค่ะแม่ไปติดที่ลาลักค่ะโอ้จังหวะบอลตกมาดูมุมนี้ค่ะตีเป็นบล็อกเอาแล้วที่ลาลักอยู่ตรงนั้นแล้วบอลตกใส่ตัวพอดีค่ะบอลสั้นคืนเอาล้นบอลสั้นอีกทีเก็บได้ค่ะเพอร์เฟกต์สุธินาสู้มาลูกนี้ต้องเอาข้ามมาก่อนค่ะเกษตรสุธินาตีติดบล็อกแต่บุอีกครั้งให้อลิสาวางข้ามมาเกษตรศาสตร์เลือกว่าพัดสอนติดบล็อกยังเก็บกันได้พนิดาโยนข้ามมาโอ้แล้วสวนเร็วเลยค่ะจังหวะบอลลอยอยู่หน้าตะข่ายนะคะพิลาลักก็สวนเร็วเลยค่ะพิลาลักก็เสิร์ฟไหลมาอ้าวยังได้ต่อค่ะอลิสาวางลึกบอลสองยังทันค่ะเกษตรโยนข้ามไปก่อนโปรเฟกต์ให้จุลาลักษ์โอ้บิดออกไปเองค่ะแม่จุลักษ์บอกว่าทัชบ็อกนะคะโอ้ขอดูเลยค่ะโดนค่ะบ
โดนนิ้วเต็มๆนะคะคัมแบ็กได้ค่ะเกษตรศาสตร์แล้วตีลูกนี้ไม่ข้ามค่ะทันที่มากลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะคะทางโปรเฟกค่ะ25ต่อ21คะแนนนะคะตีเสมอค่ะ1ต่อ1เซตสุธินาโอ้ลูกนี้สู้บล็อกเลยค่ะบอลนี่ลูดเข้าไปข้างในบล็อกนะคะ11ต่อ10ค่ะสุธินาไม่ถนัดลูกนี้แต่ยังเก็บกันทันค่ะเพอร์เฟกต์เอาข้ามไปก่อนเกษตรให้กันที่มาตีฉลับบล็อกดองได้ค่ะเพอร์เฟกต์จุฬาลักษณ์หวังลึกมาอยู่ที่โปรเฟกค่ะบอลชั้นไม่ทันหน้าธนชนันเกษตรศาสตร์ให้พนิดาค่ะจากด้านหลังอุ่นเหนียวค่ะจุฬาลักษณ์เอาข้างไปก่อนเกษตรศาสตร์ให้กันที่มาอัดหนักคราวนี้เป็นแต้มแรกสวยอดิสาอัดมาอย่างเก็บทันค่ะบอล3โยนข้ามไปก่อนโปรเฟกให้ไหลมาค่ะลูกนี้ลุงลิศไทยนะคะสิบเก้าสิบเจ็ดค่ะไม่ค่ะปณิดาเสิร์ฟโอ้แล้วเสิร์ฟเอสค่ะโอ้เอาค่ะ21เท่ากันวิชยาค่ะเสิร์ฟเอาค่ะเพอร์เฟกต์สุธินาวางหยอดมาค่ะเกษตรจะได้สวนกว่าพัดสอนตีสลับล็อกยังเก็บทันค่ะเพอร์เฟกต์สุธินาอัดมาได้แลนหลังเหนียวค่ะเกษตรศาสตร์กว่าพัดสอนสวนคืนยังเก็บได้สุธินาปณิมาก็รองได้ค่ะกว่าพัดสอนวางลึกมาอู้ข้ามด้วยค่ะบอล3เกษตรศาสตร์ให้บอลชั้นติดบล็อกโลเฟกให้สุธินาแต่โอ้มันจะตีไม่ข้ามหรือเปล่าคะโอ้เกษตรกดขอชันเลนค่ะโดนนะคะผลการแข่งขันที่3ทีมสโมสรฟุตบอลโปรเฟกต์ ISU BC ชนะทีมสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ชนะไป25 23ค่ะในเซตที่3ค่ะบอลสั้นวางเป็นต้านค่ะเอาค่ะบอลแรกได้เล่นสั้นมาค่ะนิชยาขยับแต้มนะคะเป็น12 15ปัญญาวางมาเก็บได้ค่ะเพอร์เฟกต์คุณตีมาติดบล็อกค่ะได้บุยอีกครั้งเปลี่ยนมาที่สุธินายังเหนียวค่ะเกษตรศาสตร์แล้วจังหวะไม่ค่อยดีไหลมาค่ะณัชนันท์ข้างหลังเก็บได้ค่ะโอ้แล้วไม่มีโอกาสตีนะคะสุธินาต้องแก้ไขเกษตรศาสตร์จะได้บุกค่ะปณิดาขอสุธินาวางคืนเกษตรให้อภิญญาอัดหนักยังเก็บทันโยนข้ามาโปรเฟกให้สุธินาติดบล็อกเป็นบล็อกเอาค่ะลุ้นแต้มนี้นี่ใครจะได้นะคะแต่สุดท้ายเป็นของโปรเฟกค่ะ19ต่อ16ทีมสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ BC ขอเวลานอกที่2ต้องเบรกเกมก่อนแล้วค่ะเกษตรศาสตร์สุริยพรสุธินาอาจมาติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาค่ะเอาชนะไปได้ในเซตที่4นะคะ25ต่อ20คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะโปรเฟกต์ ISUBC เอาชนะทางเกษตรศาสตร์ BC ไป3ต่อ1เซตนะคะ23 25 25 21 25 23และ25ต่อ20คะแนนค่ะ